รถไฟจะออกแล้วครับพร้อมแล้วครับเราจะไปฮอกวอตส์ด้วยกันชั้นชลา9เศษ3ส่วน4ไปแล้วตอนนี้ครับเรามาถึงอีกโซนนึงครับโซนที่เป็นโซนของรถไฟครับรถไฟที่จะมุ่งหน้าสู่ฮอกวอตส์ครับฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในโลกเว่นมนต์แล้วครับเราไม่ได้อยู่นกธรรมดาแล้วรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปฮอกวอตส์ครับเขาใช้ขบวนนี้จริงๆนะครับในการถ่ายทำแฮร์รี่ครับฉากอยู่ในรถไฟนี่คือในขบวนนี้เลยครับเข้ามาแล้วครับรถไฟสู่ฮอกวอตส์อาจจะมืดนิดนึงนะครับในรถไฟนี่แหละครับเขาใช้ถ่ายทำจริงๆเลยห้องต่างๆโอเคครับถึงฮอกวอตส์เรียบร้อยแล้วครับดับเบิลดอร์ครับไม่รู้ว่าดับเบิลดอร์เรียกผมมาทำไมครับห้องนี้คุ้นตาอยู่แล้วครับกริฟฟินดอร์คอมมอนรูมครับก็เป็นที่ที่เรานักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์ครับมารวมตัวกันครับห้องนี้เขาบอกว่าเป็นห้องที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายที่สุดครับทั้งในหนังเองเอ่ยหรือว่านอกฉากในชีวิตจริงเนี่ยนักแสดงครับหรือว่าทีมงานเขาก็ชอบห้องนี้ที่สุดกันครับห้องนี้เขาบอกว่าสร้างนานที่สุดเลยถ้าไม่นับห้องอาหารที่เป็นโรงอาหารเมื่อสักครู่นี้ห้องนี้ห้องเล็กๆครับแต่รายละเอียดเยอะมากครับทำให้ใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานทุกอย่างครับประณีตมากๆนี่แฮร์รี่นอนอยู่นั้นเลยครับทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยถ่ายกันตรงนี้แหละที่เป็นห้องพักถ้าใครจำฉากได้นะครับบ้านกริฟฟินดอร์ครับเจ๋งเมื่อกี้ปล่อยแล้วยังรออยู่เลยพลังเยอะเวทมนต์เยอะโต๊ะของเหล่าวายร้ายครับที่เขาใช้ประชุมกันในเรื่องครับนั่นครับแกนนำครับวอลเดอมอร แวะซื้อนกฮูกซะหน่อยขอซื้อนี่หน่อยครับนิมบัสซื้อนิมบัสหน่อยว่าจะขี่กลับบ้านจากอังกฤษกับเมืองไทยนี่ผมไม่นั่งเครื่องบินแล้วนะผมจะซื้อนิมบัสขี่กลับบ้านมาถึงห้องสุดท้ายครับของสตูดิโอทัวร์ครับชื่อบนกล่องแต่ละกล่องเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะเป็นชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์
ทั้งหมดทุกภาคครับถูกรวมมาอยู่ในนี้ครับเจ๋งสุดๆเลยเป็นไอเดียที่สุดยอดมากครับนอกจากจะให้ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ในเอ็นเครดิตของหนังแล้วยังถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำไว้ที่นี่อีกด้วยครับก็มาถึงโซนข้างนอกบ้างครับโซน outdoor ครับมีหลายอย่างเลยครับมีทั้ง night bus บ้านครับแล้วก็สะพานใครจำสะพานนี้ได้บ้างครับผมจำได้เดี๋ยวจะไปเดินหน่อยเดินที่สะพานโคตรเคี้ยวกันหน่อยสะพานฮอกวอตส์ครับนี่ไงดูแบบเล็กมากเลยนะ